บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาทิงที่เมืองไถตงฉางปิงมีกลุ่มคู่สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานมาไต้หวันพวกเขาใช้เวลาว่างในการเรียนนวดอย่าดูถูกพวกเธอเชียวเพราะอาจารย์ที่สอนพวกเธอเป็นอาจารย์ที่มีชื่อคุณอู่ลั่วซือชาวสวิตเซอร์แลนด์พวกเรามาดูเรื่องราวของพวกเขากันค่ะเวลาบ่ายของอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนที่เมืองไถตงฉางปิงคลึกคลื้นเต็มไปด้วยคู่สมรสชาวต่างชาติที่นี่ไม่ใช่ร้านนวดแต่เป็นสถานที่สอนการนวดของคุณอู่ลั่วซืออาจารย์ชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เปิดคอร์สสอนการนวดฝ่าเท้าให้กับคู่สมรสชาวต่างชาติที่มาอยู่ใหม่ฟรีณเมืองไถตงฉางปิงมาหลายปีแล้วจุดตรงนั้นสำหรับพวกเราใช่พวกเราจำไม่ได้สำหรับพวกเราแล้วและมันยังเป็นภาษาจีนมันจำค่อนข้างยากงั้นคุณใช้วิธีอะไรในการจำพวกเราใช้ภาษาของเราจำคนไปอยู่จากเวียดนามเป็นนักเรียนดีเด่นตั้งใจเรียนอย่างมากนอกจากนวดตัวเองแล้วยังนวดลูกและสามีพวกเขาเป็นหุ่นทดลองที่ดีนอกจากจะต้องกดจุดแล้วยังต้องเข้าใจสุขภาพของผู้ถูกนวดผู้ยะถิ่นฐานมาอยู่ใหม่พูดว่านวดฝ่าเท้าไม่ง่ายเลยยากนะแม้ว่าจะดูไม่ยากก็ตามคุณจะต้องเข้าใจว่าจุดกดว่าลูกค้ารู้สึกยังไงนักปวดอูทุ่มเทกับงานการกุศลของมูลนิธิอี้เตี้ยนรับรู้และเข้าใจดีว่าต้องให้คันเบ็ดและสอนให้พวกเขารู้วิธีการตกปลาจึงจะเป็นวิธีการช่วยเหลือที่แท้จริง